ุริยะยันไม่เกิน2ปีได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทแน่แจงต้องใช้เวลาสุริยะยันไม่เกิน2ปีได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทแน่นอนแจงต้องใช้เวลาหารือเอกชนปรับระบบตั๋วร่วมลั่นคำชี้แจงต่อสภาถือเป็นสัญญาเมื่อเวลา8นาฬิกา58นาทีวันที่6กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่านโยบายและไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่ต้องใช้เวลาเพราะจะต้องมีการเจรจากับหลายหน่วยงานเนื่องจากเรื่องรถไฟฟ้ามีหลายสีแต่ละสีมีระยะสัมปทานที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเจรจาในขั้นตอนต่างๆต้องใช้เวลาสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเช่นถ้ามีระบบที่ต้องเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายหรือระบบตั๋วร่วมซึ่งรฟม.มีแล้วแต่ BTS ยังไม่มีจึงต้องเจรจากับ BTS ให้ติดตั้งระบบนี้โดยใช้งบประมาณในการติดตั้งระบบประมาณ 1,000 ล้านบาทเศรษฐาแจงวุ่นไม่บรรจุนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายยันนั่งประธานกตำรวจสุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าโดยต้องเจรจาให้ BTS ช่วยติดตั้งให้แต่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะติดตั้งวันนี้ได้เลยเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาโดยนโยบายของพรรคเพื่อไทยอันนี้จะทำให้รายได้ของผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องไปเจรจาว่าจะคืนกลับให้รัฐได้อย่างไรกระบวนการทั้งหมดจึงต้องใช้เวลานโยบายเรื่องนี้มีแน่นอนแต่อาจต้องใช้เวลาโดยคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ปีในรัฐบาลเพื่อไทยจะได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทแน่นอนนายสุริยะกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องใส่นโยบายนี้ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าคำแถลงนโยบายจะมีการพูดถึงระบบโลจิสติกเรื่องการขนย้ายประชาชนส่วนนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ตนจะเข้าไปอธิบายให้ฟังว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำแต่คงไม่ได้เขียนว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทเพราะเป็นเพียงส่วนย่อยของนโยบายใหญ่เมื่อถามถึงเสียงวิจารณ์ว่าหากไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ทำตามสัญญานายสุริยะกล่าวว่าตนมั่นใจว่าสามารถตอบรายละเอียดต่อสภาได้เมื่อถามว่าจะให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไรนายสุริยะกล่าวว่าผมคิดว่าเมื่อผมชี้แจงแล้วคำพูดของผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสัญญารถไฟฟ้าเมื่อถามว่าหากยังไม่สามารถทำได้ 100% มีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายแบบขั้นบันไดได้ก่อนหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเพราะระบบตั๋วร่วมไม่ใช่จะได้ทันทีและเชื่อว่าหากเราเป็นเอกชนการที่รัฐบาลลดราคาจากผลการศึกษาจะพบว่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่า 10% ดังนั้นรายได้จึงเพิ่มแน่นอนเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดว่าเขาก็ต้องปรับตามผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลต้องให้เงินอุดหนุนแก่เอกชนเท่าไหร่นายสุริยะกล่าวว่าตอนนี้กำลังทำตัวเลขอยู่และยังไม่นิ่งโดยมอบให้กรมขนส่งทางรางไปทำตัวเลขออกมาโดยไปศึกษากับทางนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งนักวิชาการระบุว่าถ้ามีเวลาว่างสัปดาห์หน้าอาจจะเข้ามาหารือร่วมกันก็จะได้ตัวเลขออกมาเศรษฐาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบยิ้มแย้มบอกสบายใจเศรษฐานำรองนายกรัฐมนตรีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบยิ้มแย้มบอกสบายใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองปกป้องบ้านเมืองให้ปลอดภัย
วันที่6กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งในส่วนของข้าราชการทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนรวมทั้งคณะทำงานของคณะรัฐมนตรีทยอยเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลเศรษฐานำรองนายกรัฐมนตรีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบยิ้มแย้มบอกสบายใจในด้านความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางออกจากบ้านพักเมื่อเวลา 7:17 นาทีและเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อเวลา 7:38 นาทีโดยทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรีได้พักผ่อนอิริยาบถภายในตึกไทยคู่ฟ้าและได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีเพื่อขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันโดยมีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐว่าการกระทรวงต่างประเทศนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเวลา 8:01 นาทีนายกรัฐมนตรีได้สักการะพระพรหมที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งผู้นำรัฐบาลทุกคนจะให้ความเคารพนับถือพร้อมถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลืองเพื่อเป็นสิริมงคลและได้หันมาดูทิวทัศน์บริเวณโดยรอบของทำเนียบรัฐบาลบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยจากนั้นได้หันมาโบกมือทักทายสื่อมวลชนและช่างภาพที่รออยู่ก็ไม่รู้ด้านล่างพร้อมยืนรอบรรดารองนายกรัฐมนตรีที่สักการะพระพรหมจนเสร็จจากนั้นได้เดินลงมาพร้อมกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปนั่งที่ห้องทำงานเป็นพิธีเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะลงมาสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตาศาลยายก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งหลังจากได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลแล้วได้หันมาบอกผู้สื่อข่าวว่าสบายใจและได้ขอพรให้คุ้มครองปกป้องบ้านเมืองในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นภัยเศรษฐกิจภัยสังคมภัยของความแตกแยกเมื่อถามว่ามีการเตรียมนโยบายไว้เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรียบร้อยแล้วครับหมอชนน่านเดินหน้ายกระดับบัตรทองใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่พูดถึงเรื่องเงินร่วมจ่ายหมอชนน่านเดินหน้ายกระดับบัตรทองรักษาด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไม่ขอพูดถึงเรื่องเงินร่วมจ่ายขอดูรายละเอียดจะใช้เวลานานเท่าใดวันที่6กันยายน2566นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมโครมนัดพิเศษถึงนโยบายสิ่งแรกที่จะดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขว่ารอฟังนโยบายที่จะแถลงก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำเลยคือการยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทองโดยจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นพร้อมพงชมหมอชนน่านคือวีรบุรุษที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านไม่ถนัดแต่เก่งบริหารเมื่อถามว่าจะมีการปรับให้มีการร่วมจ่ายหรือไม่
นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าสิทธิประโยชน์30บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการเดิมสมัยรัฐบาลไทยรักไทยโดยในระยะเริ่มต้นผู้เข้ารับบริการจะจ่ายค่ารักษาในอัตรา30บาทแต่เมื่อมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาแล้วไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรายได้ก็ตามนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นนโยบายใหม่ของเราจะไม่พูดถึงเรื่องการเงินแต่จะเน้นในเรื่องการยกระดับให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์มากขึ้นโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยเมื่อระบบมีความสมบูรณ์สามารถดำเนินการได้ทันทีส่วนจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดขอไปดูรายละเอียดก่อนThank you.